ภูเขารูปครึ่งวงพระจันทร์นี้จะไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะถ้าภูเขาคือภูเขาแต่วันนี้ภูเขาคือชุมชนแห่งธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะที่มีชุมชนของชาวพุทธมาอยู่รวมกันในพันกว่าปีที่ผ่านมาและได้แกะหินภูเขาราวานี้ออกมาเป็นถ้ำจำนวนมากมายเป็นพันถ้ำนะคะมีพระพุทธรูปที่เรามองเห็นเลยว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของคนที่เข้ามาที่นี่ก็ต้องเรียนรู้ว่าพุทธสอนอะไรพุทธสอนว่ามนุษย์สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนก็ต้องถามว่าฝึกฝนอะไรฝึกฝนที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสฝึกฝนที่จะให้เรารู้จักละราคะเห็นราคะมายืนดูรู้ปล่อยเห็นความสวยงามไปสู่ความเสื่อมแล้วก็งอกงามต่อไปด้วยสติปัญญาของเราค่ะความเสื่อมของศาสนสถานทำให้เรารู้ว่าจิตใจของพวกเรายิ่งต้องเข้มแข็งนะคะการที่เราได้มีโอกาสเห็นความเจริญรุ่งเรืองจนถึงที่สุดแล้วและเห็นที่สุดของความเสื่อมเห็นการเกิดการดับอย่างนี้อยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาก็เท่ากับว่าเรากำลังทำหน้าที่ที่จะพิสูจน์ว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเมื่อเราไม่เผลอเพลินอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนาได้สิ่งนั้นก็เป็นปฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้แล้วนะคะมีความสุขกับการเดินทางที่จะเห็นว่าแม้แต่ความสุขก็มีไว้ให้เห็นแต่ไม่ได้มีไว้ให้คุกครีค่ะอยู่กับความสุขอย่างเหนือสุขจึงเป็นบรมสุขคือปล่อยวางความสุขได้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant